ไม่ลดลงนะเหมือนเดิมวันพึ่งจะไปเดทกัน2คนเองอ่ะมันก็คือเราก็เหมือนแบบพยายามหาเวลาที่จะไปทานข้าวกัน2คนหรือว่าไปทริปกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความตั้งใจของเราทั้งคู่อยู่แล้วว่าไม่ว่าแบบจะมีลูกหรืออะไรเราก็ต้องหาเวลาแบบ2คนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะออกจากบ้านมาได้ก็ลูกก็ร้องห่มร้องอธิบายกันพอสมควรจริงรู้สึกไงบ้างที่การสวีทของเราทำให้ลูกน้ำตาไหลรู้สึกผิดเล็กน้อยก็ใจก็อยากจะพาใจอะนะก็แบบเกือบจะใจอ่อนแล้วก็อยากจะพาเขาไปแบบทุกที่ที่เราไปแหละไม่ว่าแบบไปทานข้าวหรือว่าไปทริปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางที่มันก็ไม่เหมาะกับเขาจริงๆอย่างเช่นร้านอาหารเมื่อวานที่เมื่อไปทานอะไรเงี้ยไม่มีกำหนดอะไม่มีกำหนดก็ตามจังหวะใช่อย่างทานข้าวอย่างเงี้ยก็น้อยลงแหละแบบที่จะไป2คนอะนะแต่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆก็ตามจังหวะที่แบบเราว่างกันทั้งคู่แล้วก็บางทีก็ถ้าไปเที่ยวก็บางทีเรารู้สึกว่าเราอยากไปประเทศเนี้ยแต่มันไม่ได้เหมาะกับเด็กเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องพาเขาไว้ที่บ้านแล้วก็ทริปต่อไปก็ค่อยพาเขามาอะไรเงี้ย น้องหมอที่3ไม่น่าแล้วไม่น่ามาแล้วน่าจะปิดจ็อบเท่านี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องชุดซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ใช่ค่ะพี่แมทกับพี่แต้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาถามเน้นเรื่องชุดนี่แหละว่าชุดตอนนั้นเราอะไรยังไงกับใครว่าอะไรก็มีว่าไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกชุดไหนเราก็อยากจะไปเห็นที่ในงานเหมือนกันแต่ว่าเราก็แค่เหมือนแบบให้คำแนะนำว่าตอนของเราอ่ะเรามีทั้งหมดกี่ชุดเปลี่ยนตอนไหนยังไงบ้างแล้วก็แบบเราใช้ของอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำเขาไปเฉยๆค่ะก็ไม่เชิงกับปรึกษานะคะเพียงแต่ว่าเราก็ถามเขาแล้วว่าแบบแพลนใหญ่จะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็อยากจะใช้ชีวิตคู่กันก่อนนะเท่าที่แบบคุยค่ะมิวว่ามิวน่าจะบอกเขาไปแหละว่ามีลูกมีความสุขมากๆแต่ว่ามันก็สุดท้ายแล้วมันก็คือขึ้นอยู่กับตัวเขาเองแหละว่าเขาอยากจะมีไหมคือมีลูกมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงอะค่ะใช่คือแมทอะเขาชอบเด็กอยู่แล้วมิวเดาว่าเขาน่าจะต้องมีคิดไปบ้างมิวไม่รู้เหมือนกันนะคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะยังไงแต่ว่ามุกสำหรับตัวเขาเองอ่ะเขาเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วเราเชียร์ไหมว่ารีบมีตามมาเราก็เชียร์แหละแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาอ่ะคือสำหรับมิวอ่ะมิวชอบชีวิตมิวตอนที่มิวมีลูกมากๆวันนี้ค่ะมาร่วมลุ้นใช่ค่ะก็มาเป็นคือมิวได้เข้าชิงใช่ไหมคะก็วันนี้ก็มาร่วมลุ้นด้วยแล้วก็เหมือนมาซัพพอร์ตภาพยนตร์ไทยค่ะวันนี้ก็แบบขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลเลยก็ตื่นเต้นไปด้วยอย่างแม่ก็ถือเป็นนักแสดงหนังเพราะว่าเล่นมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันใช่ภาพยนตร์1 คนใช่ค่ะก็ได้โชคดีได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์ไทยมาหลายเรื่องแล้วค่ะแล้วก็เลยเหมือนแบบอยากมาอยู่ในงานประกาศรางวัลของภาพยนตร์ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็รู้ว่าแบบเวลาทำหนังเรื่องนึงมันต้องใช้แบบแรงกายแรงใจหลายๆอย่างมากจากหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะในการจะได้ภาพยนตร์มาเรื่องนี้เราใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเราสะดวกในการมามันก็อยากจะมาในแบบทุกๆรางวัลอะไรเงี้ยจริงๆเป็นไงที่เห็นว่าวงการภาพยนตร์กลับมาฟื้นฟูครั้งนึงหลายๆเรื่องได้ร้อยล้านกันใช่ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบรู้สึกว่ามันสำหรับตัวเราเองเราสูตรมันยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยหลายๆเรื่องก็แบบร้อยล้านหลายร้อยล้านอะไรเงี้ยก็ดีใจสำหรับแบบวงการภาพยนตร์ไทยที่แบบเหมือนฟื้นกลับมาได้ดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็แบบเหมือนภาพยนตร์ไทยก็หลายๆเรื่องก็ได้ออกไปสู่สายตาต่างชาติทั่วโลกด้วยค่ะก็ดีใจตรงนี้มากๆปีนี้ยังไม่มีค่ะมีติดต่อก็มีติดต่อมาบ้างตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนแบบเราก็ดูว่าอะไรยังไงเหมาะสมหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้ากับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอยากฉีกว่าอยากฉีกแบบแนวแบบใช่มันก็ยากตรงนี้แหละตรงที่แบบเหมือนแบบพอเราเล่นละครหรือภาพยนตร์มาหลายเรื่องแล้วเพราะว่าอยู่มาแบบ10ปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบมันก็เหมือนแบบเราก็มองหาเรื่องที่มันจะแตกต่างจากบทที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีเวลาใช่ไหมเพราะว่าเรามีรถดูแลอ๋อเรามีเวลาค่ะเรามีเวลาใช่ก็อาจจะแบบเป็นเหมือนแบบพวกภาพยนตร์ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะใช้เวลาแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยจริงอยากเล่นบทไหนท้าทายตัวเองเป็นแบบโรคจิตไปเลยฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะไรมา
บไม่รู้หรือไม่ก็เป็นหนังแบบว่าหนังแบบอินดี้ไปเลยหนังอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนติดภาพฟิวเนถาอยากให้เป็นแบบใช่ๆอยากแบบโซมๆกลัวคนจะเชื่อไม่ล่ะไม่ต้องแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแปลกไปเลยอ่ะแบบถ่ายหนังได้ใช่มั้ยน่าสนใจหนังเลยก็ได้ไม่ได้ก็ต้องคนดูต้องทนด้วยด้วยจริงๆเราว่าเรารอดถ้าเกิดหน้าสดไทยนะมันก็พอโอเคแหละอยากหนังบางทีมันต้องเรียวมากจริงๆใช่มันก็คงตามบทบาทแหละถ้าบทบาทมันต้องหน้าสดมันก็ต้องหน้าสดเลยอย่างเงี้ยแต่โรคจงโรคจิตอย่างนี้โอเคได้เลยก็อยากนะมันก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายมันท้าทายอ่ะเราก็ไม่เคยเล่นแบบนั้นนะใช่ไหมคะก็มีแอบคิดนะแล้วเราก็รู้สึกว่าบทอะไรอย่างเงี้ยมันยากมันแบบมันเหมือนแบบมันไม่คุ้นเคยกับมันไม่เคยสัมผัสกับคนแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราก็ห่างไกลกับคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็แบบอะไรที่แบบแปลกดีน่าสนใจดีอะไรเงี้ยแล้วอีกทีนี้คือต้องขอคุณสามีนะจะกลับมาเล่นหนังเล่นละครคุณสามีซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะเป็นแบบซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากมีข่าวมาว่าเหมือนกับว่าพอมีลูกสองปุ๊บเวลาสวีทคุณมีลดลงไม่ลดลงนะเหมือนเดิมที่หนักกว่าเดิมไหมเหมือนก็หนักกว่าเดิมไหมก็คงไม่ได้หนักกว่าเดิมเรามันก็ประมาณเดิมนั่นแหละมันก็เหมือนกับเราก็มีแบบวันพฤหัสบดีกัน2คนเองอ่ะมันก็คือเราก็เหมือนแบบพยายามหาเวลาที่จะไปทานข้าวกัน2คนหรือว่าไปทริปกัน2คนอะไรเงี้ยก็คือเป็นความตั้งใจของเราทั้งคู่อยู่แล้วว่าไม่ว่าแบบจะมีลูกหรืออะไรเราก็ต้องหาเวลาแบบ2คนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยที่แบ่งเวลายากเนี่ยเพราะว่าลูกก็ยังเล็กๆอยู่ลูกติดเราก็แบ่งเวลายากเหมือนกันเมื่อวานกว่าจะออกจากบ้านมาได้ก็ลูกก็ร้องห่มร้องไห้อธิบายกันพอสมควรก็ทำยังไงอ่ะก็ต้องบอกลูกอ่ะว่ามันแบบมันไปทานข้าวมันแบบร้านมันเงียบมากเลยมีแต่ผู้ใหญ่ลูกไปก็แบบไม่สนุกหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าร้านไหนไปได้เขาก็จะพาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านวันนี้มันไม่เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยจริงรู้สึกไงบ้างที่การสวีทของเราทำให้ลูกน้ำตาไหลรู้สึกผิดเล็กน้อยก็ใจก็อยากจะพาใจอะนะก็แบบเกือบแล้วเกือบจะใจอ่อนแล้วก็อยากจะพาเขาไปแบบทุกที่ที่เราไปแหละไม่ว่าแบบไปทานข้าวหรือว่าไปทริปอะไรเงี้ยแต่บางที่มันก็ไม่เหมาะกับเขาจริงๆอย่างเช่นร้านอาหารเมื่อวานที่มึงไปทานอะไรเงี้ยมึงก็ยังนึกอยู่เลยว่าถ้ามึงฝืนพาเขาไปด้วยนะเขาไม่สนุกแล้วเราก็ทานอาหารไม่อร่อยด้วยเพราะมันเป็นร้านแบบนั่งกันเงียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกเราไปเขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยจริงพอเวลาพอมีไปสองคนอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเต็มที่เลยนะจริงๆก็จะรู้สึกกิลตี้ตอนแยกจากแต่พอแบบสมมติไปเที่ยวอย่างเงี้ยพอไปอยู่ที่นู่นไปทริปไปเที่ยวก็โอเคก็สนุกกับบรรยากาศเป็นคนแบบมีไอเดียชวนก่อนหรือแบบไปกันเลยก็ถ้าเป็นแบบเป็นทริปไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณเซนเพราะว่าเราเองอ่ะเราก็จะแบบไม่ค่อยอยากหนีลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกผิดใช่จริงๆกำหนดไว้ว่าอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีกำหนดอ่ะไม่มีกำหนดก็ตามจังหวะใช่อย่างทานข้าวอย่างเงี้ยก็น้อยลงแหละแบบที่จะไป2คนอ่ะนะแต่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆก็ตามจังหวะที่แบบเราว่างกันทั้งคู่แล้วก็บางทีก็ถ้าไปเที่ยวก็บางทีเรารู้สึกว่าเราอยากไปประเทศเนี้ยแต่มันไม่ได้เหมาะกับเด็กเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องพาเขาไว้ที่บ้านแล้วก็ทริปต่อไปก็ค่อยพาเขามาอะไรเงี้ยไม่รู้น้องมอที่3จะมาน้องมอที่3ไม่น่าแล้วไม่น่ามาแล้วน่าจะปิดจ็อบเท่านี้ค่ะคุณจะมีโอเคนะครับโอเคค่ะทุกคนเห็นพ้องต้องกันใช่ว่าจบเท่านี้เถอะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันก็เหมือนแบบมันแบ่งเวลากันสลับแล้วเดี๋ยวคนนี้พาคนนี้ไปเล่นพาคนนี้นอนพาคนนี้ตื่นพาคนนี้เล่นพาคนนี้นอนอะไรกันแบบสลับกัน2คนเนี่ยก็ชุลมุนแล้วค่ะถามถึงที่เพื่อนๆจะแต่งงาน2คนเขามาปรึกษาใช่ค่ะที่ปรึกษาเพื่อนๆยังไงตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องชุดซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่งงานใช่ค่ะเขาก็จะเหมือนมาขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะอะไรดีคือตอนสมัยเราแต่งงานอ่ะเราก็จะเน้นเรื่องชุดเป็นหลักเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องรองลงมาเนาะใช่ซึ่งเพื่อนเมลก็เหมือนกันก็คือพี่แมทกับพี่แต้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาถามเน้นเรื่องชุดนี่แหละว่าชุดตอนนั้นเราอะไรยังไงกับใครว่าอะไรเงี้ยแบบไหนร้านไหนดีแบรนด์ไหนดีเขาก็มีในใจของเขาแล้วเขาก็มีในใจของเขาแล้วเป็นไงบ้างสองคนเขาชุดเวอร์วังขนาดไหนเขาเตรียมไว้
คืออย่างของทั้งคู่ค่ะของอย่างของพี่แมทเนี่ยเขาก็คือเหมือนแบบเตรียมไว้เป็นงานมั่นใช่ค่ะมันก็จะเป็นชุดที่สำหรับงานมั่นก็จะไม่ได้เป็นชุดแบบเวอร์วางหรืออะไรแบบมันจะแตกต่างกันเลยไหมคะแบบที่เขามาปรึกษาเราจากที่เขามาลองขอความเห็นคือมีว่าไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกชุดไหนเราก็อยากจะไปเห็นที่ในงานเหมือนกันแต่ว่าเราก็แค่เหมือนแบบให้คำแนะนำว่าตอนของเราอะเรามีทั้งหมดกี่ชุดเปลี่ยนตอนไหนยังไงบ้างแล้วก็แบบเราใช้ของอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำเขาไปเฉยๆค่ะจริงๆเขาได้ส่งมาดูไหมว่าเป็นรอมาแล้วเป็นยังไงอ๋อไม่ได้ส่งมาให้ดูก็คือก็รู้แหละว่าเขาเลือกแบรนด์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไปขอเขาดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเหมือนตอนนี้เหมือนแมทเขาเริ่มเดินสายแจกงานแล้วใช่ของพี่แมทก็ใกล้ๆนี้แล้วค่ะน่าจะของพี่เต้าของพี่เต้าน่าจะยังเอาเพิ่งก็โดนขอไปสดๆร้อนๆแต่เขาก็น่าจะมีแพลนแล้วแล้วคงแบบเป็นปีหน้าอะไรไปเงี้ยแต่ของพี่แมทเขาปีนี้เนาะเพื่อนพร้อมไหมล่ะจะเพื่อนเจ้าสาวชุดพร้อมไหมสองงานไม่มีชุดเลย หาไม่ทันเลย สองงานใช่ยังไม่ตัวไม่คู่ไปก่อนละอย่างมิวก็จะบอกเขานะว่าก็ใช้ชีวิตคู่ไปก่อนเพราะพอมีลูกไปแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแล้วมีแล้วก็คือมีเลยมิวคะถ้าเกิดแมทฟังอยู่อย่าบอกอะไรกับแมทนะรีบตามมาไวๆนะไม่เอาหรอรีบตามมาไวๆนะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ